สิริพรลั่นไม่เคยรับใครเป็นลูกบุญธรรมอายไม่อยากพูดถึงชี้ให้บ้านรถผู้ชายไปแล้วจากกรณีที่เพจดังครับเผยแพร่ถึงเรื่องราวสาเหตุที่สิริพรอำไพพงษ์นักร้องลูกทุ่งดังครับประกาศปิดคลินิกที่ลงทุนไปนับ10ล้านจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเอ่ยถึงเรื่องราวภายในครอบครัวว่าลูกบุญธรรมเป็นสาเหตุให้ตัดสินใจดังกล่าวเนื่องจากมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสามีของลูกทุ่งดังที่ลูกบุญธรรมเรียกว่าพ่อจนทำให้เป็นเหตุที่ลูกทุ่งคนดังประกาศเลิกกิจการและระบุว่าให้หยุดเอาชื่อไปแอบอ้างโดยลูกบุญธรรมได้โพสต์ตอบโต้ในเรื่องราวดังกล่าวและกล่าวถึงบุคคลที่3ว่าเป็นสาเหตุให้สิริพรนั้นเกิดความเข้าใจผิดโดยเข้ามาชวนทำบุญก่อนที่จะใส่ร้ายคนใกล้ชิดเรื่องชู้สาวโดยทำให้แม่หรือสิริพรเข้าใจผิดไม่ยอมกลับบ้านยุให้ขายบ้านขายกิจการทำลายครอบครัวพร้อมให้จับตาผู้หญิงชื่อเล่นอักษรย่อลอลิงว่ามาหลอกลวงหรือไม่ล่าสุดครับสิริพรอำไพพงษ์นั้นครับเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วเป็นปีแล้วที่เป็นข่าวเพราะเขาเอามาโพสต์เองนางไม่รู้ตอนนี้อยู่บ้านที่อุดรเห็นมานานแล้วไม่รู้จะพูดอะไรไม่อยากยุ่งพี่ออกจากบ้านมานานหลายเดือนแล้วส่วนกรณีที่เขาบอกว่าพี่ปิดคลินิกนั้นคลินิกเป็นของพี่ซึ่งพี่ใช้เงินส่วนตัวเปิดเอง10ล้านไม่ได้หุ้นส่วนกับใครเป็นเงินของพี่ล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะปิดก็เป็นสิทธิ์ของพี่และที่พี่ต้องปิดก็เพราะว่าไม่มีหมอที่มาดูแลคลินิกพี่ตั้งใจขายคลินิกและเพื่อไปอยู่ต่างประเทศช่วงแรกก็คงจะไปเที่ยวรอบโลกก่อนจากนั้นก็ไปอยู่ต่างประเทศราวๆ 5-6 เดือนแล้วก็จะบินมาเมืองไทยเราไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่รู้จะใช้เงินไปทำอะไรเมื่อถามว่าตกลงว่าคนที่มีข่าวใช่ลูกบุญธรรมหรือไม่นั้นสิริพรกล่าวว่าเราไม่เคยรับใครเป็นลูกบุญธรรมคนในวงการจะเรียกเราว่าแม่นางซึ่งคู่กรณีเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินคิดฮอดที่เราตั้งขึ้นซึ่งคนอื่นๆในกลุ่มนี้ก็เรียกเราว่าแม่กันทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าพี่นางมากกว่ายืนยันว่าไม่เคยรับใครมาเป็นลูกบุญธรรมเลยส่วนกับคนที่เป็นข่าวได้ส่งเสียเรียนด้านหมอความงามจนจบในไทยแล้วก็ให้มาดูแลคลินิกที่เปิดเรื่องที่เป็นข่าวนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากที่ไม่เคยออกจากปากพี่แต่ถึงพี่ไม่พูดแต่ก็คิดว่าคงรู้กันแล้วอย่าให้พี่พูดเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องน่าอายแล้วตอนรักกันก็ไม่เห็นพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากพูดอะไรที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เคยออกมาพูดเลยเรื่องนี้พี่จะไม่โทษใครคิดเสียว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของเวรกรรมต่อกันพี่อาจจะบ้าบุญก็ได้แต่บุญก็ช่วยพี่ได้มากสิริพรกล่าวต่อว่าเรามีบ้านหลายหลังประมาณ5หลังทั้งที่ในกรุงเทพและอุดรและมีรถหลายคันโดยบ้านที่กรุงเทพและรถส่วนหนึ่งขายไปแล้วแต่ในส่วนของผู้ชายก็ยกบ้านกับรถให้ผู้ชายด้วยคือยกบ้าน1หลังและรถให้เป็นชื่อของผู้ชายถือว่าเราใจเย็นมากไม่ออกมาตอบโต้ยึดคติว่าถ้าพูดความจริงต่อให้พูด100ครั้งความจริงก็ยังเป็นความจริงแต่ถ้าพูดโกหก100ครั้งทั้ง100ครั้งก็จะไม่ตรงสักครั้งและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์การเปิดใจของพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ